นี้นะคะเราก็มาถึงที่ Channel Research Center แล้วค่ะข้างหลังวงเวนะคะคุณผู้ชมต้องยกร่มให้ดูนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้คือฝนตกค่อนข้างที่จะหนักใช้ได้เหมือนกันเลยนะคะแต่ว่า Research Center ข้างหลังเนี่ยก็คือดูสวยงามมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปอยู่ด้านในเพราะฉะนั้นเนี่ยการวล็อกวันนี้ไม่น่าจะลำบากมากนะคะเพราะว่าเราจะอยู่ด้านในกันค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า Research Center ข้างในมีอะไรค่ะเราอยากให้ดูบรรยากาศนิดนึงนะคะว่ามันแบบโอ้โหใหญ่โตโออาเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะระหว่างว่าเราจะไม่น่าขมำอยู่แถวๆถนนที่ลื่นตรงนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเรามาอยู่กันที่ Channel Research Center แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะว่าข้างในเขามีอะไรกันบ้างค่ะเห็นโลโก้ด้านนี้ก็คือสวยงามแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าเราอยู่ที่ไหนเรียบร้อยนะคะที่ Research Center ก็ดูใหญ่โตโออามากๆนะคะแล้วก็น่าจะมี innovation น่าจะมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับ skin care ที่ให้เราได้เรียนรู้กันอีกเยอะมากในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าด้านในมีอะไรค่ะงานที่เรามาในครั้งนี้นะคะชื่อว่า Chanel Integrative Beauty นั่นเองค่ะคำว่า Integrative นะคะแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าบูรณาการเนาะแต่ว่าถ้าเกิดให้มุมไปอธิบายให้มันเข้าใจง่ายขึ้นไปอีกนะคะก็คือเป็นความงามแบบองค์รวมละกันแต่ว่าองค์รวมในที่นี้นะคะไม่ได้พูดถึงเรื่ององค์รวมแบบจากภายในภายนอกสุขภาพดีอะไรแต่ว่าเป็นเรื่องราวของ Chanel เขานะคะที่เขาบอกว่ามันมีหลายส่วนมากๆกว่าจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราได้เห็นได้ใช้กันในทุกๆวันนี้นะคะเดี๋ยวมันจะมีหัวข้อย่อยๆอย่างอันนี้นะคะเป็นส่วนของ From Pongtang to the World นั่นเองค่ะแล้วเราก็ได้รับการต้อนรับนะคะจากผู้บริหารของ Chanel หลายๆท่านเลยนะคะมาเล่าให้เราฟังว่าทำไม Chanel ถึงให้ความสำคัญกับความงามแบบองค์รวมหรือแบบ Integrative นะคะก็เดี๋ยวเราจะได้เข้าไปดูกันว่ามันแยกย่อยเป็นอะไรกันบ้างค่ะโอเคตึกที่1จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปที่เวิร์กช็อปอื่นๆนะคะเมื่อกี้ถ้าให้รีแคปจริงๆเขาก็พูดถึงเรื่องของรีเสิร์ชที่เขาทำนะคะในแต่ละรีเสิร์ชเซ็นเตอร์รีเสิร์ชเซ็นเตอร์ของ Chanel เองรวมถึง Open Sky Lab เนี่ยที่เราเคยไปที่โกจักกันเราได้ไปดูคาเมเลียละอันนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็น Open Sky Lab แต่ว่าทาง Chanel เองเขามีรีเสิร์ชเซ็นเตอร์อยู่หลายที่มากๆแล้วก็ล่าสุดก็คือไปเปิดที่เมืองจีนมีที่เกาหลีมีที่ญี่ปุ่นนะคะล่าสุดในช่วง3ปีที่ผ่านมาค่ะเราก็จะเห็นว่าเขามีการไปจับมือกับบรรดารีเสิร์ชอื่นๆชนิดอื่นๆที่พัฒนานวัตกรรมต่างๆในเรื่องของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกพืชให้มันดียิ่งขึ้นเพื่อที่เวลาไป Open Sky Lab เนี่ย Open Sky Lab จะได้ทำงานได้อย่างเต็มที่รวมถึงนอกเหนือจากนั้นก็จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับ Bio Programming หรืออะไรต่างๆคือเขาไม่ได้ทำเองคนเดียวเขามีการไปจับมือกับชาวบ้านด้วยนะคะมันก็เลยทำให้เขาได้รีเสิร์ชใหม่ๆมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เราได้ใช้กันเดี๋ยวตอนนี้เราใกล้จะถึงอีกตึกนึงแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูว่าตึกนี้เขาจะเล่าอะไรให้เราฟังค่ะเรามาถึงห้องนี้นะคะเราจะได้ Lab Coat ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราใส่ออกมาแล้วจะหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่าเขาบอกมาว่าให้ใส่รองเท้าแบนมานะคะก็จะได้ใส่ Lab Coat ตัวนี้เข้าไปดู Lab กันค่ะเราเจอ Lab Coat ชื่อเราแล้วจ้ามีชื่อของเราอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแปลว่าเราสามารถพาน้องกลับไปกับเราได้ใช่ไหมคะพลอยหอวังคะตอนนี้เราดูเหมือนว่าเราเป็นคนที่มีความรู้มากขึ้นไหมคะเราดูเหมือนไซเอนทิสต์แต่ว่าดูเร็วๆเราเหมือนใครรู้ไหมเหมือนใครเราเหมือนคนทำครัวเดี๋ยวไม่ได้สิเราต้องดูมีความรู้มีความรู้จริงๆมีชื่อด้วยดูสิชื่อขวัญเขาให้เอากลับบ้านนะดีใจเปล่าสำหรับห้องนี้นะคะก็คือมาพูดเรื่องของ texture ของผลิตภัณฑ์นะคะอย่างที่คุณผู้ชมน่าจะทราบเนาะว่าผลิตภัณฑ์ของ Chanel เนี่ยมันมีหลายเนื้อหลาย texture มากๆแต่ว่าทุกตัวเนี่ยให้ผลลัพธ์ในการใช้ที่ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของ the art of the blend นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของ texture ที่เขาอยากจะสร้างให้คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Chanel เนี่ยนะคะได้รับ texture ที่ตัวเองพอใจเนาะก็คืออาจจะมีทั้งเนื้อแบบ rich เนื้อแบบ universal เนื้อแบบที่
ที่ไลท์หน่อยนะคะอันนี้ก็คือใครอยากใช้ผลิตภัณฑ์ Chanel ให้ได้ประสิทธิภาพเนี่ยไม่ว่าจะชอบ texture แบบไหนนะคะก็สามารถที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ Chanel ที่มี texture ที่เหมาะสมแบบที่ตัวเองชอบได้นะคะอันนี้ในห้องแลบเขาก็เล่าให้เราฟังนะคะว่าวิธีการในการคิดค้น texture ต่างๆรวมถึงการเอาส่วนประกอบดีๆนะคะจากที่ต่างๆเนี่ยมารวมกันเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยมันต้องใช้วิธีการยังไงบ้างคะหลังจากที่เมื่อกี้นะคะเราไปพูดกันเรื่อง The Art of Formulation แล้วก็ Sensorial Experience เรียบร้อยแล้วนะคะเขาพาเรามาอยู่ที่บูธค่ะเรามีบูธของเราตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะต้องมาทดลองผลิตภัณฑ์ต่างๆกันนะคะว่าเราจะรู้ไหมว่าแต่ละอันเนี่ยมันมี Formulation ยังไงแล้วก็ให้ Sensorial Experience แบบไหนนะคะเดี๋ยวมาลองนั่งดูกันค่ะตอนนี้เราก็ลงนั่งเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ที่บูธที่เมื่อกี้เห็นกันเนาะตรงนี้ก็คือมันมีฟอร์มูล่า1ฟอร์มูล่า2ฟอร์มูล่า3แอบอยู่เดี๋ยวเราก็จะมาลองเล่นกันแล้วเขาก็จะไกด์เราไปเรื่อยๆนะคะว่าเราจะต้องทดสอบอะไรยังไงมันมีคำว่าคีย์เวิร์ดมีคำว่า sensory id card มี inspiration fabric แล้วก็ which cream am I นะคะเดี๋ยวเรามาลองกันดูว่า which cream am iการที่เขาให้เราเทสนะคะเหมือนที่เมื่อกี้เราเล่าให้ฟังใช่ไหมคุณผู้ชมเขาเรียงมาให้แบบนี้เลยคือเช็ค fluidity นะคะความเลวของเขาก่อนแล้วก็ความ firm นะคะความเกลี่ยง่ายแล้วก็การซึมนั่นเองมาถึงห้องนี้นะคะมันล้ำมากๆเลยคุณผู้ชมคือห้องนี้นะคะเป็นวิธีการที่ทาง Chanel นะคะเขาทดสอบ sensorial experience ค่ะก็คือความรู้สึกนะคะที่เราได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Chanel แต่ว่าเขาไม่ใช่เป็นการสอบถามนะคะแต่เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นเลยค่ะว่าเขาเอาเครื่องเนี้ยนะคะมาติดที่ศีรษะของโมเมนะคะแล้วก็คุณพลอยหอวังข้างหลังนะเพื่อที่จะวัดค่ะว่าประสาทของเรานะคะมันมีการตอบรับทั้งส่วนของกลิ่น texture อะไรยังไงบ้างนะคะคือเขาจะมีผลิตภัณฑ์มาให้ลองค่ะเขาบอกว่าการทดลองแบบนี้นะคะเขาจะทำกับกลุ่มตัวอย่างเนาะเพื่อเป็นการทดสอบค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของ Chanel ตัวนั้นๆ นะคะมันจะสร้างความสุนทรีในการใช้ให้กับคอน sumer ขนาดไหนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามัน amazing มากเลยนะเพราะว่าเราไม่เคยเห็นที่ไหนเขาทำแบบนี้มาก่อนเลยนะคะอันนี้มันเจ๋งมากจริงๆค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็อยู่ในห้องที่เป็นห้องที่เขาเรียกว่า from Gabriel to Chanel นั่นเองนะคะก็เป็นห้องที่เขาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับวิธีการคิดของ Mademoiselle Chanel นะคะที่เหมือนคิดว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะต้องหน้าตาเป็นยังไงมันจะต้องดูเป็นแบบไหนทำให้ผลิตภัณฑ์นะคะมันดูร่วมสมัยแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนน่ะรู้สึกว่าถ้าเกิดมานั่งดูอ่ะมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะคะจากจุดที่ตอนที่ผลิตภัณฑ์เริ่มต้นขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวฟอนต์นะคะหรือว่าตัวลักษณะของแพคเกจจิ้งอ่ะมันยังมีความใกล้เคียงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนแรกจนถึงตอนนี้นะคะเราก็เลยได้เห็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ไอคอนิกหลายๆตัวรวมถึงอาร์คายต่างๆที่ห้องเนี้ยคือแบบ Amazing มากจริงๆนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาเห็นนั่นเองThank you.
ิ่งที่ฉันชอบมากจริงๆอ่ะตอนนี้เมืองไทยยังมีอยู่เลยนะคะTanning Oil นะคะมันจะมาขวดเล็กหน้าตาแบบนี้เลยอะแล้วเราชอบมากแล้วมันหายากมันไม่ค่อยมีขายแล้วก็หญิงไทยก็ไม่เข้าใจแต่ฉันรักเขาตัวที่เป็นแฮนด์ครีมตัวที่ออริจินอลแล้วก็ตัวปัจจุบันนะคะที่เราได้มีโอกาสใช้กันแล้วเมื่อก่อนมันก็เป็นหลอดหน้าตาแบบนี้นะคะคุณคนนี้ก็เป็นการแปรจากOriginal มาเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันเหมือนกันนะคะมันร่วมสมัยมากเลยคุณผู้ชมมันแบบดูอันของสมัยก่อนกับอันของปัจจุบันมันไม่ได้ต่างกันมากเลยนะอันนี้คือ Chanel No. 5ขวดจริงขวด Original นะคะมีคุณเฝ้าระวังยืนอยู่ตรงนี้หนึ่งท่านเพราะว่าเขากลัวเราจะเข้าใกล้ไปกว่านี้นะคะอันนี้แสงน้อยมากก็พยายามจะถ่ายให้เห็นได้มากที่สุดนะคะนี่คือ Original ตั้งแต่แบบตอนที่มันออกมาตอนแรกเลยอะมันเจ๋งมากอะปัจจุบันคือแทบจะไม่เปลี่ยนเลยนะจากขวดออริจินอลจนถึงขวดปัจจุบันแทบจะไม่เห็นดีไซน์ที่แตกต่างอะไรมากเลยนะคะใกล้เคียงมากแสดงถึงความร่วมสมัยสุดๆส่วนตรงนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องของวิทยาศาสตร์ลึกๆกันนิดนึงค่ะเพราะว่าเรามาถึง Chanel Research Center นะคะทาง Chanel เนี่ยอย่างที่โมเมเคยเล่าให้ฟังนะคะว่าเขาไม่ใช่แบรนด์ที่แบบเหมือนทำสกินแคร์ไฮโซหรูหราออกมาแล้วก็ปะชื่อ Chanel ลงไปเฉยๆนะคะแต่ว่าเขามี research ที่แน่นมากๆจริงๆนะคะอันนี้เขาค้นพบสิ่งที่เรียกว่า Renaissance นะคะที่เคยอธิบายไปแล้วตอนที่รีวิวกลุ่มผลิตภัณฑ์ Sublimage นั่นเองค่ะถ้าเกิดใครอยากจะไปดูนะคะเดี๋ยวโมไปใส่ลิงก์วิดีโอที่รีวิว Sublimage ไว้ให้ดูนะเขาก็อธิบายกระบวนการ Renaissance หรือว่ากระบวนการที่ผิวของเราอ่ะมันเกิดการ Aging ค่ะว่ามันมาจากอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีวิธีการในการที่จะแก้ไขหรือว่าชะลอRenaissance process ยังไงบ้างนะคะอันนี้เขาก็เล่าให้เราฟังเนาะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะพาเราไปดูแลบของเขาด้วยนั่นเองนะคะว่าในแลบเนี่ยนะคะเขามีการเอาส่วนประกอบต่างๆที่เขาได้มาจาก Open Sky Lab นะคะซึ่งเราเคยพาไปแล้วอย่างที่โกจักนะคะมาทดสอบทดลองดูซิว่ามันมี efficacy ยังไงบ้างก็คือมีความสามารถในการจะช่วยแก้กระบวนการ Renaissance ของเราได้ยังไงนั่นเองค่ะดีๆก็หนีเข้ามาในแลบของเขาแล้วค่ะมันดูสะอาดมากเลยค่ะเราเข้ามาในแลบของเขาแล้วเรียบร้อยนะคะออกจากแลบมานะคะตอนนี้เรากำลังมาเรียนรู้วิธีการฟาเซียค่ะฟาเซียเป็นสิ่งที่ทาง Chanel เขาค้นพบแบบใหม่ล่าสุดเลยนะคะมันเป็นศาสตร์ในเรื่องของการแบบขยับกล้ามเนื้อหลายๆส่วนของเรานะคะเพื่อให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความแข็งแรงมากขึ้นนะอันนี้มุมเมย์ไม่สามารถอธิบายได้แบบเชิงลึกนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะดีฟมากๆจริงๆนะแต่ว่าบริการนวดแบบนี้นะคะมีที่ Chanel ในบ้านเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจนะคะสามารถไปปรึกษาที่เคาน์เตอร์ Chanel ได้เลยนะคะว่าการแบบทำฟาเซียการอะไรอย่างเงี้ยมันคืออะไรนะคะเพราะว่าเขาจะอธิบายได้ดีกว่ามุมเมย์มากค่ะแต่อันนี้นะคะเขาก็ให้เราได้มีโอกาสลองทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์ง่ายๆนะคะที่สามารถทำเองได้เพื่อเป็นการขยับกล้ามเนื้อมัดเล็กๆที่แอบอยู่นะคะซึ่งเขาบอกว่าเหล่านี้มันก็มีส่วนกับผิวของเรานะคะว่าเราจะมีผิวที่เอจจิ้งมีความเครียดมีอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้ลองทำกันดูนะคะหน้าตาอาจจะดูง่วงนิดนึงเพราะว่าเสียงคุณที่นำทำฟาเซียเอ็กซ์เซอร์ไซส์เนี่ยนะคะซูทิ้งสุดๆเลยนะคะแล้วก็ทำเสร็จก็รู้สึกสบายมากๆค่ะและส่วนสุดท้ายก็คือfrom field to face นั่นเองนะคะอันนี้เราพูดถึง open sky labs ที่ต่างๆนะคะที่เป็นสถานที่ที่ผลิตส่วนประกอบนะคะที่เอามาใส่ในสกินแคร์ของ Chanel นั่นเองซึ่งมันมีอยู่หลายที่มากๆจริงๆนะคะแล้วก็มีการขยายไปเรื่อยๆด้วยอันนี้อย่างที่เราเห็นนะคะคอสตาริกานะคะมาดากัสการ์นะคะมีทางตอนใต้ของฝรั่งเศสมีที่โกจักที่เราเคยไปเก็บคาเมเลียกันนะคะก็คือหลากหลายมากมีภูฐานด้วยเยอะมากๆจริงๆนะคะเขาก็อธิบายให้เราฟังค่ะว่าเขาจะสามารถเก็บเกี่ยวส่วนประกอบต่างๆที่มันเป็นส่วนประกอบที่ดีที่สุดนะคะมาใส่ในสกินแคร์ของ Chanel ได้ยังไงนั่นเองค่ะอันนี้คุณนิโคลาก็กำลังอธิบายให้เราฟังนะคะเราเคยเจอเขาแล้วที่โกจักนั่นเองเห
วันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้อะไรไปเยอะแยะมากเลยคุณผู้ชมคือเราไปเรียนรู้ว่าเขาหาสารสกัดจากที่ไหนใช้วิธีการอะไรนะคะในการสกัดสารสกัดดีๆเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ให้เราได้ใช้กันนะคะที่ Chanel Research Center นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะกลับออกไปข้างนอกกันแล้วเพราะว่าวันนี้เราเป็นนักเรียนที่ดีมาทั้งวันตั้งแต่ตอนประมาณ9โมงเช้าจนตอนนี้มันก็5โมงเย็นแล้วนะคะมันดีมากจริงๆแล้วก็ eye opening มากๆจริงๆนะคะเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าข้างนอกเนี่ยจะยังถ่ายได้อยู่หรือเปล่าเพราะถ้ามืดไปแล้วก็อาจจะไม่เห็นกันนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตบายๆคุณผู้ชมตรงนี้เอาไว้ก่อนเลยก็แล้วกันนะคะดีใจที่ได้พาคุณผู้ชมมา experience Chanel Research Center นะคะแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการในการที่เขาอ่ะสกัดสารสกัดดีๆมาให้เราได้ใช้กันในผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย